สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมนายปิยมนันท์วรวิทย์รัตนกุลกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Macromedia Software ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในตอนนี้จะเป็นเรื่องของการใส่โค้ดคำสั่งต่างๆนะครับจะมาทำกัน2โค้ดด้วยกันนะครับคือคำสั่ง if นะครับคำสั่งเงื่อนไขแล้วก็คำสั่ง go to icon นะครับถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันได้เลยครับในตอนที่แล้วนะครับเราได้ทำการใส่วิดีโอไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3รูปแบบคือแบบที่เป็น Digital Movie Icon แบบที่เป็น Movie Controller แบบ Knowledge Object แล้วก็แบบที่เป็น ActiveX นะครับโดยโปรแกรม Windows Media Player ในตอนนี้นะครับเราจะมาลองทำตัวคำสั่งนะครับเงื่อนไขการใส่คำสั่งเงื่อนไขนั้นนะครับเราสามารถใส่ได้ทุกที่นะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะลองใส่เงื่อนไขกับคะแนนดูนะครับว่าถ้านักเรียนได้1คะแนนนักเรียนได้2คะแนนหรือนักเรียนได้3คะแนนจะให้มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับในตัวอย่างนี้นะครับนอกจากเราจะแสดงตัวคะแนนเฉยๆนะครับเราอาจจะใส่เป็นเกรด A B C D ก็ได้นะครับตามคะแนนที่นักเรียนได้อันนี้เป็นตัวอย่างฝึกปฏิบัติเฉยๆนะครับซึ่งโดยปกติ Pre Test เราจะไม่ได้ให้เกรดให้คะแนนอยู่แล้วเนาะเอาละครับในการใส่คำสั่งเงื่อนไขหรือคำสั่ง if นั้นนะครับเราจะใช้ตัว calculation icon นะครับเรานำ calculation icon มาวางใน flow line นะครับในแบบทดสอบก่อนเรียนในเลเวลที่2ก่อน display icon แสดงคะแนนนะครับทีนี้เราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ calculation icon ตัวนี้นะครับเราจะตั้งชื่อตรงนี้ว่าเป็นคำสั่ง if นะครับ if ถ้าอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามีเงื่อนไขอะไรจะเกิดอะไรขึ้นนะครับวิธีการคือดับเบิลคลิกเข้าไปที่ calculation icon if จากนั้นนะครับก็ใส่คำสั่ง if วรรค total correct ถ้า total correct ซึ่งเราจะใช้มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับก็ได้นะครับเช่นเราอาจจะบอกว่าถ้ามากกว่า8ก็ผ่านมากกว่า5ก็ผ่านหรือว่าถ้าน้อยกว่า5ก็ให้ตกใช่ไหมครับในที่นี้เรามีอยู่3คะแนนเนาะเราจะใส่เงื่อนไขแบบ3เงื่อนไขเลยนะครับซึ่งโดยปกติเราจะสามารถใส่ได้1เงื่อนไขหรือ2เงื่อนไขในที่นี้นะครับเราจะใส่เป็น1ต่อ1เลยนะครับคือถ้า total correct เท่ากับ3แล้วจะให้เกิดอะไรขึ้นเด่นเราจะตั้งโค้ดขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับคือคำว่า grade เท่ากับแล้วก็เครื่องหมายคำพูดนะครับให้ grade A else ELSEif then else ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวเราลองดูแบบ2เงื่อนไขก่อนนะครับถ้า total correct เท่ากับ3 grade เท่ากับ A else grade เท่ากับ B หรือ C แบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดปิดตัว calculation icon นี้ไปนะครับแล้วเลือกปุ่ม yes หรือ save นะครับจากนั้นเราก็จะมาตั้งค่าตัวแปรใหม่ตัวแปรนี้ชื่อว่าตัวแปร grade นะครับ grade โอเคเราเข้ามาที่ display icon แสดงคะแนนนะครับจากเดิมนะครับเราใส่แต่คำว่าทำถูกกี่ข้อใช่ไหมครับเราก็จะมาพิมพ์ข้อความเพิ่มนะครับว่าได้เกรดอะไรนะครับได้เกรดอะไรได้เกรดแล้วตัวแปรของเราคือวงเล็บปีกกาเปิดนะครับ grade แล้วก็วงเล็บปีกกาปิดซึ่งในตรงนี้นะครับเราสามารถดัดแปลงเป็นอย่างอื่นได้นะครับเช่นเป็นข้อความชมเชยหรือข้อความให้กำลังใจสนับสนุนนะครับเก่งมากดีแล้วหรือว่าควรปรับปรุงควรไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมนะครับเอาละครับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราลองกดรันดูนะครับเข้ามาที่แบบทดสอบก่อนเรียนถ้าเราทำได้3คะแนนทั้งหมดนะครับขนุนพาราเราได้3คะแนนเราจะได้เกรด A นะครับแต่ถ้าเกิดว่า
เราได้แค่ศูนย์คะแนนเราจะได้เกรด B หรือ C นะครับอันนี้คือกรณี2เงื่อนไขเราจะมาทำต่อแบบ3เงื่อนไขนะครับคือตัวไวยากรณ์หรือ grammar นะครับตัวไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์นะครับก็เข้าใจง่ายๆเนาะ if ถ้า total correct เท่ากับ3 then grade เท่ากับ A else if total correct เท่ากับ2 then grade เท่ากับ B เดี๋ยวเราจะงงเนาะเดี๋ยวเราเว้นบรรทัดก็ได้นะครับเพื่อให้อ่านง่าย else ifIf total correct เท่ากับ3 then grade A else if total correct เท่ากับ2 then grade B then else grade เท่ากับ4อันนี้เหมือนจะสะกดผิดหรือเปล่าเดี๋ยวลองลบใหม่มันไม่ยอมให้เป็นบรรทัดมันไม่ยอมให้เดนอยู่คนละบรรทัดกับ if นะครับโอเคเราได้แบบนี้แล้วนะครับ if total correct เท่ากับ3 then grade เท่ากับ A else if total correct เท่ากับ2 then grade B ถ้าไม่ใช่ให้เป็น grade Cกดปิดป้ายนะครับทีนี้เราลองรันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราทำได้1คะแนนได้เกรด C ถ้าเราทำได้2คะแนนก็จะได้เกรด B ถ้าเราทำได้3คะแนนเทคนิคพาราคณูเราก็จะได้เกรด A ถ้าเราทำได้0คะแนนได้เกรด C เอาละครับนี่คือการใส่โค้ดนะครับคำสั่งเงื่อนไข if then else นะครับทีนี้เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบอื่นได้คือเราจะใช้ร่วมกับคำสั่ง go to icon นะครับในกรณีที่ตัวไอคอนที่เราต้องการให้มันเรียงลำดับไปนะครับเล่นการนำเสนอโปรแกรมมันอยู่ไกลกันออกไปนะครับตัวลูกศรไม่สามารถชี้ไปถึงตัวนั้นได้นะครับเช่นอาจจะอยู่คนละแมปคือไม่อยากให้กลับมาที่หน้ารายการบทเรียนแล้วคลิกเข้าไปใหม่เราอยากจะให้มันวาร์ปไปนะครับหรือจัมป์ทูได้นะครับหรือ go to ในที่นี้นะครับเราจะใช้คำสั่ง go to นะครับถ้าเราจำตัวโค้ดไม่ได้เนาะเช่นการใส่คำสั่งนะครับสมมติว่าจากตัวแบบทดสอบก่อนเรียนพอทำเสร็จแล้วเราไม่ต้องการให้กลับมาที่หน้าเมนูอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเข้าสู่บทเรียนเราอยากจะให้พอทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จกระโดดไปที่หน้าบทเรียนเลยนะครับวิธีการคือเราเอา calculation icon นะครับมาวางต่อตรงที่เราต้องการจะให้วาร์ปไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะตั้งชื่อเป็นว่า go to นะครับวิธีการคือดับเบิลคลิกเข้าไปที่ calculation icon จากนั้นนะครับก็พิมพ์คำสั่ง go to icon ถ้าเราจำไม่ได้นะครับเราสามารถมาคลิกเลือกได้ที่ฟังก์ชันต่างๆนะครับที่ฟังก์ชัน window คลิกตรงนี้นะครับจะมี catalog ให้เลือกนะครับมีคำสั่งมากมายนะครับหลายคำสั่งคำสั่งที่เราต้องการจะใช้คือ go to นะครับGo to ซึ่งมันเยอะมากนะครับเราสามารถเลือก catalog นะครับเป็นหมวดของ jump นะครับ catalog jump มันก็จะมีเรื่องของการกระโดดไปยังไฟล์ต่างๆนะครับเช่น go to นะครับกระโดดไปยังไอคอนภายในโปรแกรม
หรือว่ากระโดดไปยังไฟล์ที่อยู่ข้างนอกหรือไฟล์ออโต้ไวอื่นๆนะครับใช้ประกอบกันได้ในตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการกระโดดไปยังไอคอนภายในโปรแกรมเดียวกันนะครับคือ GoTo วิธีการคือนำไอเคอร์เซอร์นะครับมาคลิกบริเวณ Calculation Icon เนี่ยแล้วนะครับจากนั้นดับเบิลคลิกคำสั่ง GoTo นะครับตัวคำสั่งก็จะปรากฏให้โดยอัตโนมัตินะครับด้วยแพทเทิร์นไวยากรณ์คือ GoTo Icon ID ที่ชื่อว่า Icon Title ตรงนี้นะครับให้เราพิมพ์ชื่อของไอคอนที่เราตั้งชื่อไว้นะครับชื่อไอคอนที่เราตั้งไว้นอกจากจะมีประโยชน์ในการมาตรวจสอบย้อนหลังแล้วนะครับก็ยังเป็นการระบุตัวไอคอนของแต่ละตัวด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้กระโดดไปยังไอคอนนั้นได้นะครับในที่นี้หลังจากที่เราทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วเราจะให้กระโดดไปยังไอคอนที่ชื่อว่าบทเรียนคือตัวนี้นะครับไอคอนบทเรียนแล้วก็พิมพ์ไปนะครับบทเรียนอาจจะมีปัญหาเรื่องของฟอนต์ที่ไม่รับรองภาษาไทยนะครับโอเคจากนั้นกดปุ่ม Enter นะครับบริเวณด้านขวาตรงตัวเลขนะครับหรือกดปิดแล้วเราก็เลือก Save ก็ได้ตรงนี้นะครับมันขึ้น Error ว่ามีไอคอนที่ชื่อว่าบทเรียนซ้ำกันนะครับเราจะเดี๋ยวเราปิดไปก่อนนะแสดงว่ามีไอคอนที่ชื่อว่าบทเรียนซ้ำกันนอกจากตรงบทเรียนนี้แล้วนะครับนอกจากตัวนี้แล้วมันก็มีบทเรียนนี้อีกด้วยนะครับ เอาล่ะเรามาเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ได้นะครับเราเปลี่ยนชื่ออันนี้เป็น lesson lesson จะได้มีปัญหาเรื่องฟอนต์ภาษาไทยด้วยเนาะลองดูนะครับที่ calculation icon go toดับเบิลคลิกคำสั่ง go to นะครับจากนั้นตรงไอคอนไทเทิลนี้นะครับเปลี่ยนเป็นคำว่า lesson นะครับคือจะให้กระโดดไปที่ไอคอนที่ชื่อว่า lesson ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดปิดแล้วเลือก yes นะครับเรียบร้อยเราลองมารันดูนะครับแบบทดสอบก่อนเรียนเข้าไปทำนะครับไม่ว่าจะได้กี่คะแนนตรงสุดท้ายมันก็จะถูกสั่งนะครับพอลบแสดงคะแนนปกติเราจะออกมาหน้าบทเรียนหน้ารายการบทเรียนใช่ไหมครับแต่เรามาเจอคำสั่งนี้นะครับ go to อะไร go to lesson อยู่ไหน lesson คืออันนี้มันก็โดดมาอันนี้ให้เลยนะครับอันนี้คือการใช้คำสั่ง go to icon นะครับซึ่งตัวคำสั่งเงื่อนไขนะครับ if then else กับคำสั่ง go to นะครับสามารถนำมาใช้ผสมผสานกันได้นะครับโดยการนำ go to นี้นะครับเอาไปใช้ในตรงผลลัพธ์ที่จะให้เกิดขึ้นนะครับว่าเกิดเงื่อนไขอะไรเช่นเดี๋ยวเราปิดอันนี้ไปก่อนนะครับเช่นกรณีที่ได้คะแนนอ่ะเดี๋ยวเรา copy โค้ดนี้มานะครับเดี๋ยวเรา copy โค้ดนี้มาทั้งโค้ดเลยcopy code if มานะครับมาต่อด้านล่างคือเราจะต้องให้แสดงคะแนนแสดงเกรดก่อนครับได้เกรด A B C D อะไรยังไงจากนั้นนะครับอันนี้นะครับจะเป็นคำสั่ง go to นะครับให้ไปไหนเดี๋ยวเราเข้ามาแก้นะครับในนี้คือถ้า total correct เท่ากับ3 then เราจะไม่ได้กำหนดอะไรละเราจะให้ go to เราจะให้ไปเล่นเกมทายโจ๊กสมมติอันนี้ทายโจ๊กเราก็เปลี่ยนเป็นทายโจ๊กถ้าภาษาไทยนะครับทายโจ๊กถ้าได้ B ถ้าได้ B เราจะให้ไปเรียนสักหน้าหนึ่งเช่นเพจ3เช่นได้ B เราจะให้ไปเพจ3นะครับแล้วก็ลบตรงนี้ออก go to icon page 3นะครับ page 3ถ้าไม่ใช่เราจะให้ไปเรียนแต่แรกเลยคือ else go to icon lesson แบบนี้
ถ้าได้3คะแนนไปเล่นเกมทายโจ๊กถ้าได้2คะแนนไปบทเรียนหน้า3ถ้าไม่ได้ถ้าได้0หรือได้1ให้ไปเรียนบทเรียนทั้งหมดตั้งแต่เพจ1หน้าแรกโอเคกดปุ่มปิดแล้วก็เลือก yes นะครับเลือก save ลองรันดูนะครับเข้ามาที่แบบทดสอบก่อนเรียนถ้าเราทำถูกหมดนะครับพานาขนุนเทคนิคได้3เราก็จะไปได้เล่นเกมทายโจ๊กแบบนี้เราลองใหม่นะครับถ้าเราทำได้2คะแนนถ้าเราทำได้2คะแนนคือทาราเทคนิคและอันนี้ตอบผิดนะครับได้2คะแนนมันก็จะไปหน้า3ของบทเรียนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำไม่ถูกเลยได้0คะแนนมันก็จะไปหน้าเรสซันคือบทที่1นะครับหน้าที่1เป็นอันแรกเนาะนั่นแหละครับแล้วนี่ก็เป็นการใส่คำสั่งนะครับในโปรแกรมมอลแวร์2คำสั่งด้วยกันนะครับคือคำสั่งเงื่อนไขนะครับ if then else แล้วก็คำสั่ง go to icon นะครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ2คำสั่งใช้คู่กัน set